ขับรถไปตรงถนนเส้นพระราม2ตั้งแต่คานปูนถล่มตั้งแต่น้ำมันรั่วลงมาจากผ้าใบล่าสุดเนี่ยเป็นเหล็กไซต์งานก่อสร้างเอาอีกแล้วเอาจริงถ้าถามว่าถนนเส้นไหนงามที่สุดพระราม2นี่แหละครับงามหน้าที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับเพราะอะไรจริงนี่ดูดินี่โอ้โหไม่ใช่ชิ้นเล็กๆอ่ะนี่คือชิ้นใหญ่นะจริงคุณผู้ชมเอาอีกแล้วหลายคนบอกเอาอีกแล้วหรอซ้ำซากจังเลยอ่ะจุดนี้เป็นถนนฝั่งขาออกมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาครครับรถฮอนด้าสีขาวสภาพกันชนคุณผู้ชมดูสิด้านหน้าเนี่ยหลุดมีรอยถลอกทะลุเป็นรูโอ้โหมีรอยขูดนี่ซ่อมกันใหญ่เลยนะแล้วก็เหล็กที่เราเห็นคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยถามว่าใหญ่แค่ไหน3เมตรนะดูทางทีวีแบบเอ๊ะใหญ่แค่ไหนอ่ะถ้าดูทางทีวีมันอาจจะเล็กแต่จริงๆคือ3เมตรดิยาวยาวกว่าตัวรถอีกนะยาวและหนักอุ้ยเนี่ยยาวและหนักมากคุณผู้ชมทีนี้เจ้าของรถพระราม2นี่คือถนนอาถรรพ์หรือเปล่าผมว่าเลี่ยงเนี่ยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยพระราม2ถนนจะโล่งคนจะเลี่ยงไม่หรือบางทีคนเลี่ยงไม่ได้ขับด้วยความระมัดระวังว่าวันดีคืนดีฉันจะมีอะไรหล่นลงมาใส่รถฉันหรือเปล่าอันนี้คือมันคือความไม่ปลอดภัยของเราหรือเปล่าถูกครับคือจะบอกว่าแค่ระวังรถด้วยกันก็แย่อยู่แล้วเนาะต้องมาระวัง2ข้างทางข้างบนข้างๆอะไรเงี้ยโอ้ตายคุณผู้ชมอ่ะแต่ทีนี้ครับเจ้าของรถชื่อว่าคุณทิติการบอกว่ากำลังจะไปหัวหินวิ่งมาตรงนี้แหละจู่ๆอิเล็กทรอนเนี่ยมันโผล่ออกมาจากไซต์งานก่อสร้างแล้วเหล็กก็สไลด์คือเหล็กมันอยู่บนรถนะรถบรรทุกอ่ะที่อยู่ตรงไซต์งานก่อสร้างเหล็กมันก็สไลด์ทะลุผ้าใบที่อยู่บนรถลงมาโดนรถของเธอเธอบอกเอ้าดูแต่ข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองครับเหล็กสไลด์ออกมาแล้วเห็นเหล็กสไลด์มาแต่ไม่คิดว่าจะโดนรถตัวเองในช่วงจังหวะนั้นนะได้ยินอีกทีนึงก็ปุ้งมาแล้วอ่ะแล้วในช่วงจังหวะนั้นมีรถตามหลังโหรถรถเยอะอ่ะไอ้รถอะไรนะที่ส่งของอ่ะอยากจะให้เจ้าหน้าที่เขาวางมาตรการอยากให้เซฟกว่านี้อ่ะแต่เมื่อกี้พี่เห็นแล้วคนงานมันนั่งกันอยู่ข้างบนอ่ะเห็นลงไปเห็นพอดีใช่ป่ะเห็นคนงานนั่งอยู่บนมันไม่เซฟอ่ะไม่เซฟเลยไม่เซฟเลยบอกเลยก็อยากให้ไม่เซฟเลยไม่เซฟเลยนี่คุณจูแสดงความเห็นบอกว่าถ้าไม่จำเป็นจะขับไม่ขับรถผ่านนะ เพราะว่ามันอันตรายจริงแต่บางคนไม่มีทางเลือกไงถูกไหมจำเป็นต้องใช้ถนนเส้นนี้คือเนี่ยกลายเป็นว่าผู้เสียหายเขาก็เรียกประกันมาคุยแล้วนะครับแล้วมันคืออีกคู่กรณีเป็นกรมทางหลวงที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้ครับกรมทางหลวงตกลงจ่ายไปกี่เคสนะเนี่ยเอาจริงไม่ได้อยากไม่อยากอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระราม2แล้วอ่ะเราอยากให้เป็นถนนเส้นที่ปลอดภัยอ่ะเราอยากให้เป็นถนนที่บอกว่าสร้างเสร็จเร็วๆไม่งั้นเราก็จะต้องฉายาว่า7ชั่วโคตรอยู่นั่นแหละฮะไม่เสร็จสักทีนึงไม่เสร็จสักทีนึงนะครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store